่วนเป็นกฎหมายจำนวน9ฉบับค่ะโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ.นะคะที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและก็คนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเข้าชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลพร้อมยืนยันค่ะว่าจะสามารถคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและผู้ประกอบการค่ะการประธานิติชาติวันนี้เริ่มนาฬิกาการพิจารณาจำค่ะขณะเดียวกันส่วนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ.เพราะถือเป็นกฎหมายที่หลายฝ่ายให้สนใจเป็นพิเศษเนื่องจากจะทำให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลจากผู้ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบค่ะโดยวันนี้ค่ะนายอำนวยปฏิเสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เข้าชี้แจงหลักการเหตุผลต่อการผลักดันพรบฉบับนี้ว่ายางพาราและผลผลิตจากยางพาราความต่อเศรษฐกิจประเทศและประชาคมโลกเป็นอย่างมากการปฏิรูปการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราการวิจัยและการพัฒนาการรักษาเสถียรภาพระดับยางพาราการดำเนินธุรกิจการประโยชน์อย่างคุณพาราและผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องจัดการรับผิดชอบดูแลบริหารงานการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศให้ครบวงจรนะคะซึ่งจะต้องความมีเอกภาพและใช้ยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะขณะที่สมาชิกสนช.นะคะก็ต่างอภิปรายสนับสนุนร่างพรบ.ฉบับนี้เพราะจะได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจนแต่บางส่วนก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของกองทุนพัฒนายางพาราว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่อีกทั้งยังแนะนำให้มีการเพิ่มอำนาจกระทำกิจการโดยกำหนดให้พื้นที่สามารถเพาะปลูกใหม่หรือทดแทนได้ในแต่ละปีค่ะขณะที่วันนี้นะคะก็ยังมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีวาระพิจารณารายงานคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญคณะที่8ว่าด้วยการตรวจสอบอำนาจรัฐองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญค่ะโดยนายไพบูลย์นิติตะวันในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระบุค่ะว่าวันนี้เตรียมเสนอให้มีการพัฒนาองค์กรการตรวจสอบอำนาจรัฐให้ครอบคลุมไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและภาคเอกชนที่ได้รับงบประมาณนอกจากนี้นะคะยังได้เสนอจัดตั้งสภาตรวจสอบภาคประชาชนเพื่อทำหน้าที่การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในแต่ละจังหวัดค่ะค่ะซึ่งก็ต้องติดตามการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะคะว่าจะสามารถเห็นชอบหรือว่าผ่านวาระหนึ่งในร่างพรบการยางแห่งประเทศไทยหรือไม่สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็จะมีการแถลงข่าวจากทีมงานโฆษกในเวลา 12:30 น.ค่ะคุณธนวัฒน์คะขอบคุณครับคุณมุชรินครับ